ู้หรือไม่การศัลยกรรมคางแผลนอกกับแผลในแตกต่างกันอย่างไร So one so you รู้ก่อนสวยการเสริมคางนั้นไม่ยากแต่การเสริมคางแล้วออกมาดูดีบอกกับใบหน้าเรานั้นยากยิ่งกว่านะครับบางคนนั้นเสริมคางออกมาดูแข็งเป็นก้อนดูมีปัญหาดูไม่รับกับใบหน้านะครับการแก้คางยิ่งบ่อยเท่าไหร่นั้นยิ่งต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์ที่ทำการผ่าตัดมากขึ้นเท่านั้นครับสวัสดีครับผมหมอกฤตนะครับอย่างที่หมอบอกไปแล้วว่าการเสริมคางนั้นมี2วิธีนะครับการเสริมคางแผลนอกกับการเสริมคางแผลในนะครับแตกต่างกันอย่างไรมาฟังทางนี้เลยครับการเสริมคางแผลในการทำนั้นเริ่มจากการเปิดแผลนะครับบริเวณซอกเหงือกกับริมฝีปากล่างนะครับขนาดแผลประมาณ 1.5 ถึง 2 เซนติเมตรจากนั้นหมอจะเปิดเยื่อหุ้มกระดูกที่อยู่ขอบล่างขึ้นมาวางแท่นซิลิโคนใส่ลงไปจากนั้นก็เย็บปิดแผลใช้เวลาทำโดยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน1ชั่วโมงวิธีการเสริมคางแผลในนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะว่าจะไม่ทิ้งรอยแผลเป็นหรือคีรอยไว้บริเวณคางนั่นเองครับส่วนคางแผลนอกนะครับก็คือการเปิดแผลใต้คางนะครับขนาดเนี่ย 2-3 เซนติเมตรจากนั้นเนี่ยหมอก็จะเปิดเยื่อหุ้มกระดูกนะครับแล้วก็วางแท่นซิลิโคนเข้าไปจากนั้นก็เย็บปิดใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมน้อยกว่าเพราะว่าจะทิ้งรอยแผลเป็นหรือว่าคีรอยไว้ตรงบริเวณคางนั่นเองครับเรามาดูข้อดีและข้อเสียของการเสริมคางแผลนอกและแผลในกันครับการเสริมคางแบบเปิดแผลด้านนอกนะครับมีข้อดีก็คือ 1. แพทย์สามารถที่จะเก็บผิวหนังส่วนเกินใต้คางได้โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเคสแก้แล้วการทำครั้งก่อนนั้นคนไข้เนี่ยได้ทำการเปิดแผลด้านนอกซึ่งก็จะมีแผลเป็นหรือว่าคีรอยนะครับหมอก็สามารถเก็บส่วนนี้ออกไปได้นะครับส่วนข้อ2ก็คือโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าเพราะว่าตัวแผลนั้นอยู่ด้านนอกและไม่ได้สัมผัสกับน้ำลายโดยตรงครับส่วนข้อเสียนะครับจะมีแผลเป็นจางๆตรงบริเวณที่สัญญกรรมและไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นคีรอยง่ายเพราะจะทำให้แผลตรงที่เราสัญญกรรมนั้นมีโอกาสเป็นคีรอยสูงและแผลในส่วนนี้นะครับห้ามโดนน้ำเพราะว่าการโดนน้ำนั้นจะทำให้แผลมีโอกาสติดเชื้อได้ครับการเสริมคางแบบเปิดแผลด้านในนะครับมีข้อดีก็คือแผลสามารถโดนน้ำได้และที่สำคัญเลยก็คือตัวแผลเนี่ยมันอยู่ด้านในนะครับทำให้ด้านนอกเนี่ยไม่มีแผลเป็นหรือว่าคีรอยจึงได้รับความนิยมสูงนั่นเองครับข้อเสียมีโอกาสติดเชื้อสูงเนื่องจากตัวแผลนั้นสัมผัสกับน้ำลายและเศษอาหารที่เรารับประทานและในเรื่องของการที่เรารับประทานอาหารลำบากในช่วง5วันแรกหลังการผ่าตัดครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าสาวๆนั้นจะเลือกวิธีการเสริมคางในรูปแบบใดควรรับการปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าเรานั้นจะได้การรักษาที่เหมาะสมแล้วก็ตรงใจกับเรามากที่สุดครับมารับความมั่นใจและความสวยที่มั่นคงพบกับผมหมอกฤตได้ที่โซวอนคลินิกแล้วพบกันนะครับ